ก่อนจะไปชมคลิปสนุกๆยังไงก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีทุกท่านเลยไม่ว่าจะเป็นสมาชิกเก่าที่อยู่กับเรามายาวนานหรือว่าจะเป็นสมาชิกใหม่ยังไงก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะครับก็ขอให้ชมคลิปให้สนุกและอยู่กับเราไปนานๆนะครับและในอาทิตย์นี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณดี1170นะครับที่ส่งซุปเปอร์แตงเข้ามานะครับบอกว่า yes sir ก็ขอขอบคุณนะคนนี้ส่งเข้ามาประจำเลยนะครับขอขอบคุณคุณสราวุธด้วยนะครับสำหรับซุปเปอร์แตงที่ส่งเข้ามานะครับขอขอบคุณมากครับผมขอขอบคุณคุณมาร์คคุงนะครับสำหรับโดเนททาง True Wallet นะครับบอกว่าค่ากาแฟครับขอขอบคุณมากครับผมขอขอบคุณคุณภูมิละพีนะครับที่ส่งซุปเปอร์แทงค์เข้ามาบอกว่าขอบคุณที่รีวิวเฉลียนครับใน World Tank Bit ครั้งนี้ OP สุดๆก็ขอขอบคุณด้วยนะครับสำหรับซุปเปอร์แทงค์นะครับขอขอบคุณคุณ D1170 อีกครั้งหนึ่งนะสำหรับซุปเปอร์แทงค์ที่ส่งเข้ามาเชียร์กันนะครับขอบคุณมากจริงๆคนนี้ขอขอบคุณคุณ PNR นะครับที่ส่งซุปเปอร์แทงค์เข้ามาบอกว่าพี่นิกจัดรีวิวไคเมล่างามๆหน่อยครับถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจัดให้เลยนะครับขอขอบคุณคุณเบนจามินนะครับที่ส่งซุปเปอร์แทงค์เข้ามาบอกว่าขอรีวิวไคเมล่าหน่อยครับขอมาเหมือนกันเลยนะก็2คนนี้เดี๋ยวผมมีโอกาสเดี๋ยวผมจัดให้นะจริงๆแล้วคันนี้ผมยังไม่มีนะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะไปพยายามไปหามาให้นะครับขอขอบคุณคุณสราวุธนะครับที่ส่งซุปเปอร์แทงค์เข้ามาบอกว่าขอขอบคุณทั้งที่ไม่สบายแต่ยังนำคลิปสนุกๆมาให้ดูครับก็ขอขอบคุณด้วยนะครับสำหรับการส่งซุปเปอร์แทงค์เข้ามานะครับขอขอบคุณคุณสันตพงศ์นะครับที่ส่งซุปเปอร์แทงค์เข้ามานะครับขอขอบคุณมากจริงๆครับขอขอบคุณคุณโยชิดะด้วยนะครับบอกว่าหายป่วยไวๆนะครับพี่นิกก็ตอนนี้หายป่วยแล้วนะแต่อาจจะยังไม่ 100% แต่ก็ทำงานได้แล้วนะครับก็ยังไงก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านเลยที่สนับสนุนนิกกี้ทีวีกันเข้ามาตลอดนะขอขอบคุณมากจริงๆครับสวัสดีชาวเวิร์ฟแทงทุกท่านนะครับกลับมาพบกับนิกกี้เหมือนเดิมนะวันนี้เรามาชมเก๋าโชว์ของกันกับ FV4005 นะครับผู้เล่นชื่อว่า Black Kitchen 23นะครับมาเล่นในแมป Edge เกิดทางฝั่งใต้เป็นแมปที่มีธงกลางต้องชิงธงกันนะครับแล้วก็อยู่ในห้องเทียร์9เทียร์10มีจอนข้างละ2คันด้วยกันนะครับBlack Kitchen เข้ามาเล่นในเมืองมาตั้งปืนรอดักยิงตรงนี้นะครับซึ่งเอาลูกทองมา15นัดนะครับเอามา15นัดแล้วก็ลูก AP อีก5นัดลูก HE ไม่ได้เอามาครับเพราะว่ามันไม่ค่อยน่าใช้เท่าไหร่นะครับก็เอาลูกทองเอาลูก H มา15นัดเลยนะครับอยู่ในห้องเทียร์9ซะด้วยนะครับก็ยังตั้งปืนรออยู่เห็นครับลีโอพาร์ด PTA แต่ว่าเห็นแวบๆแล้วก็ไฟติดด้วยต้องหลบครับงานนี้ไม่ขอสู้แบบซึ่งหน้านะครับแต่ขอแบบยิงจังๆหน้าโอ้แล้วเดินตัดผ่านตรงนี้แม่ดีตรงที่ว่าไม่มีใครดักยิงอยู่นะทำให้ไม่โดนยิงนะครับเข้ามาเล่นในเมืองอีกตำแหน่งหนึ่งนะออกมาทางตะวันตกอีกนิดหนึ่งตั้งปืนรอมีคนไปแคปที่ฐานน่าจะเป็นชิปเช่นโปรโตไทป์หรือเปล่าออกมานี่ก็น่าจะเห็นอยู่นะครับเจอครับ AE เฟส1โอ้โห 1,488 ครับโอ้นัดแหมสะใจเกือบ 1,500 นะครับโดนสวนมา300แต่ยิงไป 1,400 โอ้โหสะใจมากครับแบบนี้ที่ต้องการแล้วเพื่อนเห็นแล้วว่ามีคนแคปอยู่3คนด้วยกันโอ้โหโปเกโต้66 VC51 AE Fate 1แล้ว Black Kitchen ไปแล้วครับค่อยๆขยับครับ
าจจะโดนทีเดียว3นัดหรือเปล่าสวนกลับมารอยึกยักยึกยักเพื่อนก็รอเข้าครับมาครับโปเกโต้ไปครับโอ้โห 1,400 เหมือนกันครับ 1,441 โอ้โห2นัด 2,900 แล้วเมื่อกี้ก็ออกไปยิงโดยที่ตัวเองไม่โดนยิงด้วยนะครับจะโดนก็ตอนนี้แหละเพื่อนขวางเพื่อนขวางทำไมอ๋อโชคดีไปชิปเช่นเขาไม่ได้ยิงเรานะโหลดใกล้เสร็จครับออกมาตั้งปืนรอมาครับลีโออ้อชิปเช่นครับเต็มหัวแท็ก 1,800 หมดหลอดครับทีเดียวหมดหลอดจริงๆโอ้โหเน้นๆไป1คิวโอ้โห3นัด 4,700 มันต้องเน้นๆแบบนี้ครับถึงจะสะใจคันนี้รอโหลดครับสกอร์7-6ครับตอนนี้ไม่ได้สนใจจะแพ้จะชนะเอาดาเมจอย่างเดียวหนักๆไปครับด้านหน้าทางซ้ายมีมิโนทอครับแล้วก็ทางขวามี V451 คันไหนดีเอ่ยตอนนี้เหมือนแบ็คคิชเช่นต้องการจะเอามิโนทอเพราะว่าเลือดเหลือเยอะนะเหลืออยู่ 1,600 เล็งสักหน่อยครับเล็งสักหน่อยเล็งอีกหน่อยอีกนิดแล้วก็โอ้โห 1,600เน้นๆครับเน้นๆจริงๆโอ้โหสะใจไม่ต่ำกว่า 1,000 เนื่องแต่ยิงมานี่ 1,400 นี่ต่ำสุดเลยนะ4นัดนี่ 1,400 1,400 1,800 1,600 โอ้โหโหดมาก2คิวไปครับโหลดใกล้เสร็จครับแล้วตรงนี้ STB1 เรียบร้อยครับ 1,436 เต็มๆท้ายแบบนี้เรียบร้อย3คิวไปโอ้สะใจจริงๆ yeah. ดูกี่ทีก็ยังสะใจถ้ามันได้ดาเมจขนาดนี้นะตอนนัดนี่จุกๆเนี่ยจุกๆจริงๆ WTF Panzer 4ครับเหลือเลือดอยู่แค่300เท่านั้นแหมไม่ค่อยน่ายิงเท่าไหร่นะแต่ถ้ามันต้องยิงก็คือต้องยิงนะโอเคครับเพื่อนเก็บปะกริล15ครับเหลือเลือดอยู่600คือตอนนี้ทุกคนอาจจะโฟกัสว่าเล่นคันนี้แบบดูที่เลือดนะว่าใครเหลือเลือดเยอะนี่ยิงคันนั้นนะแล้วก็จะเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับแล้วเพิ่งจะยิงไปด้วยนะกริล15นะก็ขอเน้นหน่อยแล้วกันนะครับแต่หลบไปแล้วไม่โดนครับนัดนี้รีบยิงเพราะว่าเขากำลังจะหลบเข้าไปนะครับโอ้ยโดนเก็บอีกตั้งหากเพื่อนลีโอครับเหลือเลือดอยู่900แบล็คคิทเช่นนี่หาคนที่มีเลือดเยอะวิ่งใส่อย่างเดียวเลยนะโอ้โหเลือกเลยฮะเลือกยิงเลยดีกว่าเรียกว่าเลือกยิงเลยดีกว่าสายโหดเลือกยิงลีโอนี่เหมือนจะอ้อมนะจริงๆครับแล้วแบล็คคิทเช่นนี่รู้ทันครับวิ่งมาดักเลยฮะมาทางไหนอ่ะตรงนี้ใช่ไหมได้รอตรงนี้เลยครับแล้วก็เรียบร้อยครับ900ก็คือหมด900แน่นอนโอ้โหเจอหน้านี่เป็นตะลึงแน่นอนหายวับไปกับตาหายวับไปกับตาคันสุดท้ายก็ไม่น่าจะทันแล้วนะครับเหลือเลือดอยู่แค่71ด้วย AE เฟส1น่าจะได้ไปเอาโอ้ V455 ได้ไปโอเคครับแม่สะใจจริงๆในเกมนี้ก็เอ็มแตกไปเรียบร้อยนะครับได้เอทแทงเกอร์มาได้ไฮแคลิเบอร์มาด้วยนะครับได้เงินมา 90,000 ครับประสบการณ์ 1,749 พันธบัตร32ใบชื่อในเกม Black Kitchen 23นะครับยิงไปทั้งหมด 8,723 ดาเมจ 4 คิวด้วยกันนะครับคือใครเจอหน้าปุ๊บนี้หายวับไปกับตาเลยนะครับหายกลับลงรถไปเลยค่าประสบการณ์ดิบๆ 1,166 ยิง7นัดเข้าเป้า6เจาะเกราะ6นะครับก็คือ
โดนแทบทุกนัดยิงไม่โดนนัดเดียวก็คือที่ยิงกริล15นอกนั้นที่โดนเจาะเกราะเข้าหมดทุกนัดเนี่ยโอ้โหเป็นอะไรที่สุดยอดมากนะสุดยอดมากแล้วไม่รวม 8,700 ครับไม่มีแอสซิสต์ไม่มีบล็อกอะไรทั้งนั้นนะมีแต่ดาเมจล้วนๆนะครับเป็นบัญชีพรีเมียมหาค่าซ่อมไป 11,000 ค่ากระสุน 44,000 แล้วก็ยุทธปัจจัยอีก 20,000 นะครับก็เหลือเงินมาใช้ 15,000 เพราะว่ายิงน้อยนะครับยิงไป 6-7 นัดแล้วก็ได้ดาเมจค่อนข้างเยอะเพราะว่าเน้นทุกนัดจริงๆแล้วการเล่นคันนี้ก็ประมาณนี้นะครับต้องเลือกยิงเลือกศัตรูที่จะยิงที่จะไปแลกสักหน่อยแต่ว่าบางทีโอกาสมันไม่ได้มีมากสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าอันนี้ก็ทำให้ดูแล้วนะ Black Kitchen 23แล้วก็มันมากสนุกมากสะใจมากจริงๆนะครับสำหรับ FV 4005ยังไงก็ต้องขอขอบคุณ Black Kitchen 23ด้วยนะสำหรับคลิปมันแบบนี้นะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกด Subscribe ให้ Nikki TV ด้วยแล้วก็เจอกันใหม่อีกทีคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ Nikki ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ